กลับมากับคลิปรีวิวกันอีกครั้งนะคะหลังจากที่ห่างหายไปนานมากนะคะซึ่งวันนี้เราก็แอบมีของมาส่งซึ่งน้องคืออะไรน้องคือเวนส์นะคะแบรนด์ของน้องวินเมทาวินนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้น้องได้ออกคอลเลกชันใหม่นะคะแล้วเราก็กดไปนะคะซึ่งคอลเลกชันนี้มีทั้งแบบเสื้อยืดเนาะเสื้อครอปเสื้อฮูดแล้วก็กางเกงนะคะคือแบบออกมาเยอะมากแล้วก็สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะซึ่งเราก็สั่งมา1ตัวนะคะคอลเลกชันนี้ชื่อว่า Go in the Dark นะคะเห็นน้องแบบบอกว่าเรื่องแสงด้วยเนาะเรามาดูนะคะว่าจะเป็นยังไงคือแบบเราตื่นเต้นมากพอจะรู้มั้ยเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะแจกสติกเกอร์นะคะที่แบบน้องวินวาดเองอะทุกคนน้องวินวาดอันนี้นะคะอันนี้น่ารักมากแต่ว่า200ชิ้นนะคะจากออเดอร์ทั้งหมดก็คือแจกแค่200แผ่นนะคะจากออเดอร์ทั้งหมดแล้วแบบสุ่มแจกสนุกไหมไม่รู้นะคะแต่ก็มารอลุ้นกันนะคะว่าจะได้ไหมนะคะต้องบนไหมอ่ะแบบอันนี้ยังไม่ได้บนเลยอ่ะค่ะขอบนแล้วค่ะถ้าสมมติว่าในซองนี้นะคะมีสติกเกอร์ที่น้องวินวาดนะคะเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะตั้งกิจกรรมนะคะแจกเงินนะคะ200บาทสาธุนะคะมาดูนะคะว่าจะได้แจกหรือเปล่านี่คือลองทำคำแล้วแบบแอบใจตุ้มไปหนึ่งรู้สึกว่าเหมือนไม่มีกระดาษอยู่ในนี้แต่ไม่เป็นไรนะคะทุกคนเป็นพยานนะคะว่าจะได้ไหมแล้วก็มาดูเสื้อกันด้วยนะคะว่าเป็นยังไงนะเพราะว่าน้องบอกว่าเรื่องแสงโอ๊ยฉันนกชัวนกชัวชัวลืมใส่มาหรือเปล่าลืมใส่มาไหมไม่เป็นไรนะคะไม่ได้น้องถุงเก็บน้องถุงไว้นี่นะคะมาดูตัวเสื้อกันดีกว่านี่รอบนี้ก็คือสั่งมา1ตัวนะคะเสื้อยืดนะที่จริงแบบเสื้อฮูดก็น่ารักแต่แบบตอนแรกอะเราสั่งเสื้อตัวนี้ไปแล้วใช่ไหมตัวหนึ่งนะคะแล้วเราก็กะว่าเดี๋ยวขอตั้งเก็บตังค์อีกสัก 2-3 วันแล้วเลยสั่งฮูดน้องฮูดหมดโอ้ my god มากนะขนาดแบบพรีออเดอร์นะแต่แบบฮูดหมดอะไรเงี้ยไม่แต่ไม่เป็นไรนะคะอย่างนั้นก็ได้เสื้อมา1ตัวนะคะอันนี้ที่เราสั่งไปราคา 1,000 กับ 90 บาทนะคะก็คือรวมส่งเรียบร้อยนะส่วนเสื้อตัวยืดนี้เราจะมี3สีเนาะเป็นสีขาวสีดำแล้วก็เป็นสีเขียวนะคะซึ่งอันนี้เราก็สั่งสีดำมาเนาะไซส์2XLนะคะมาดูกันผ้ายังดีเหมือนเดิมเลยตัวป้ายก็จะเป็นรูปน้องกระตุ่ยนะคะเป็นโลโก้แบรนด์อันใหม่เนาะแล้วก็มีเขียนว่าเวเลนส์นะคะแล้วก็ไซน์เนาะป้ายอันนี้เป็นคอสตอน 100% เหมือนเดิมนะคะว้าวสวยมากสวยมากนี่นะคะนี่ข้างหน้าก็จะเป็นโลโก้แบบนี้นะคะอันนี้มีความแบบเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าจักรวาลหรือดาวเสาร์แบบวงล้อมอะไรอย่างนี้ซึ่งสวยมากข้างหลังนะคะนี่เห็นไหมนี่นะไซส์ก็คือน่าจะพอดีตัวนะคะรอบนี้รู้สึกว่าไม่ได้ยาวเกินนะคะดีมากนี่ข้างหลังก็จะเป็นอย่างนี้เฮ้ยเราว่ามันก็ดูเรืองแสงแล้วนะเนี่ยเพราะว่าใช้ไฟวงสองเดี๋ยวเราลองดูดิว่าถ้าใช้แฟลชสองนะคะไฟโลโก้จะเป็นยังไงต้อง
หรือเราต้องถ่ายรูปขึ้นแฟลชเดี๋ยวลองถ่ายรูปแบบใส่แฟลชเฮ้ยแบบสวยอ่ะนี่เราขึ้นรูปให้ดูนะคะแบบใช้แฟลชถ่ายแต่ต้องหาที่เป็นเมื่อกี้สักครู่สีแบบทุกคนสีมันเราต้องแบบทำยังไงนะอุ้ยน้องแบบเป็นละมิงละมิงทุกคนเห็นไหมอ่ะสวยมากเลยอ่ะพอแบบต้องใส่ตรงแบบกลางคืนอ่ะแล้วมันจะเห็นว่ามันเรืองแสงนะคะอันนี้คือเราถ่ายกลางวันแล้วมันแบบถ้าแบบถ้าส่องแฟลชอ่ะจะเห็นว่ามันแบบเรืองแสงขึ้นมาเห็นไหมดีมากเห็นปะคะเราต้องแบบถ่ายรูปแบบใส่ใช้แฟลชนะคะแล้วก็ถ่ายให้ทุกคนดูนะคะแต่ว่าสวยมากเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเขาสวยข้างหน้าได้ไหมอ่ะข้างหน้าก็เรืองแสงไหมอ่ะเดี๋ยวลองดูนี่นะนี่เห็นไหมคะดีมากเดี๋ยวต้องใส่ไปเที่ยวใช่ไหมใส่ไปเที่ยวเราจะได้เห็นแล้วค่ะว่าแบบมันเรืองแสงขนาดไหนนี่น่ารักสีดีเวอร์แล้วแบบความตัดของสีอะฟ้าชมพูนะสีดีมากชอบโลโก้แบบนี้ชอบแบบข้างหน้าก็มีโลโก้ให้เห็นนะคะว่าเป็นเวเลนส์ส่วนข้างหลังก็ตะโกนออกมาเลยนะคะว่าเป็นเวเลนส์ชื่อคือเวเลนส์นะคะซึ่งเชื่อดีมากเนื้อผ้าดีเหมือนเดิมเลยนะคะเป็นคัสตอม 100% เหมือนเดิมนะนี่เป็นอินท่าลังแต่จะใส่ให้ดูนะคะทุกคนว่าใส่แล้วเป็นยังไงนะนี่ประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูตัวเนื้อผ้านะคะเห็นไหมดีมากไม่ได้แบบบางด้วยนะเห็นไหมคะชอบมากนะคะนี่มีเสียดายหนูไม่ได้สติกเกอร์นะคะถ้าได้สติกเกอร์จะได้เอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูนะแล้วก็ไม่ไรนะคะเพราะว่ากับเวเลนคือน่าจะหมดดวงแล้วตั้งแต่ตอนที่ได้ลายเซ็นน้องวินนะเพราะว่าได้ลายเซ็นน้องวินด้วยได้แก้วด้วยเนาะดวงก็คืออาจจะหมดไปแล้วนะคะตั้งแต่ตอนนั้นนะก็เลยอดนะคะไม่เป็นไรค่ะปลอบใจตัวเองนี่คือปลอบใจตัวเองค่ะแล้วก็วันนี้มาจะมารีวิวเสื้อให้ดูนะคะทุกคนเดี๋ยวจะใส่ให้ดูท้ายคลิปนะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งอย่างนะคะที่เรากำลังจะทำตอนนี้นะคะเป็นโปรเจกต์นะคะเพื่อให้กับน้องวินเนาะซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้แล้วนะคะว่าวันที่27พฤษภาคมนี้นะคะเดี๋ยวน้องวินจะมีงานรับปริญญาเนาะเรียนจบแล้วจบพร้อมกันนะคะน้องได้รับก่อนอีกน้องจะได้รับปริญญาแล้วนะคะในวันที่27ก็คือเดี๋ยวเราอะจะทำเป็นช่องเงินนะคะให้กับน้องนะแล้วเราก็จะไปงานด้วยเนาะถ้าแบบว่าเขาจัดงานที่วินโอจัดนะคะที่สามารถแบบเข้าร่วมได้แล้วถ้าสมมติว่าเขาเปิดลงทะเบียนแล้วเราสามารถไปเข้าร่วมได้อย่างเราก็จะไปแน่นอนนะคะซึ่งไปแน่นอนในที่นี้ก็คือตอนนี้จองตั๋วไปแล้วจองตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็จองที่พักเรียบร้อยหลังจากที่วินโอสปอยสถานที่มาใช่ไหมไม่รู้แต่ฉันจองที่พักแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่จะพูดวันนี้ก็คือเราตอนนี้คือเรากำลังทำโปรเจกต์นะคะเป็นแบบว่าร่วมโดเนทนะคะเพื่อทำช่องเงินสดนะคะให้กับน้องมินเมทวินนะคะซึ่งช่องเงินจะเป็นแบบนี้ก็คือตอนนี้เราก่อนที่เราจะลงคลิปเราได้เปิดโดเนทไปประมาณ2วันแล้วนะคะตอนนี้ยอดโดเนทก็ประมาณ 2,700 บาทแล้วเนาะซึ่งเราอ่ะตั้งงบไว้ประมาณ 3,410 บาทนะคะคือจำนวนเงินในช่อนะที่เราจะทำก็คือมันจะเป็นรูปดอกหัวใจเนาะหัวใจสีเขียวนะคะแล้วก็มีคำว่าวินอยู่ข้างในซึ่งช่องเงินเนี้ยเราจะเป็นคนทำเองนะคะทำเองในที่นี้หมายถึงว่าพับดอกไม้เองนะคะแล้วก็จะเอาไปให้น้องด้วยตัวเองนะคะก็เลยมาเชิญชวนทุกคนนะคะเผื่อว่าถ้าใครสนใจอยากเข้าร่วมโปรเจกต์นี้ด้วยกันนะสามารถแบบมาโดเนทนะคะได้ที่บัญชีนี้ที่หนึ่งแล้วก็นอกจากนี้นะคะใครที่ร่วมโดเนทเกิน100บาทนะคะเราก็จะมีแจกเป็นการ์ดนะคะรูปน้องมินแฟนอาร์ตที่เราวาดเองนะคะก็มาร่วมโดเนทกันได้นะถ้าใครแบบสนใจอยากจะทำช่องเงินให้กับน้องหรือว่าซัพพอร์ตน้องอะไรนะคะเพราะว่า
ตอนแรกอะเราตั้งใจจะทำของเราอยู่แล้วแล้วเราก็มีคนถามว่าแบบว่าพี่ป่าจะทำไหมอะไรใช่ไหมเราก็เลยรู้สึกว่าเออไหนๆก็มีคนถามแล้วก็เลยมาเชิญชวนทุกคนนะคะทำด้วยกันเลยละกันนะคะจะได้แบบว่าร่วมๆกันเยอะๆน้องจะได้ออกมาบอกปังให้กับ น้องวินไปละคะซึ่งเพราะเราทำเองเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปให้น้องเองที่งานนะคะก็ใครสนใจนะคะก็สามารถแบบติดตามรายละเอียดนะคะหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ IG นี้แล้วก็ Twitter นี้นะคะหรือว่าที่โพสต์นี้นะคะคือใน Twitter เราจะโพสต์ไปแล้วเนาะว่าโปรเจกต์เป็นแบบไหนบ้างแล้วก็รายละเอียดโปรเจกต์มีอะไรบ้างนะคะก็ถ้าสนใจก็ลอง DM มาคุยกันได้นะคะอ่ะวันนี้ก็แบบมาชวนเล็กๆน้อยๆเนาะเผื่อแบบใครสนใจนะคะอยากร่วมเราไม่มีขั้นต่ำนะคะก็ร่วมได้หมดเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอายอดเดลเนททั้งหมดนะคะไปทำเป็นช่องเงินให้กับน้องนะก็ประมาณนี้คือความจริงก็คือแบบว่าแอบเตรียมของขวัญไปให้น้องแล้วแล้วก็แอบแบบวาดการ์ดให้น้องนะคะแล้วก็รู้สึกอย่างนึงที่อยากทำก็คือช่องเงินนะคะก็เลยลองมาสอบถามทุกคนเนาะว่าเผื่อใครสนใจจะมาเข้าร่วมกันนะคะก็ประมาณนี้นะคะก็ก่อนจะจบกันไปนะคะก็ขอฝากอีกรอบนะคะสำหรับแบรนด์ Valence นะคะสามารถติดตามรายละเอียดนะคะแล้วก็สั่งซื้อสินค้านะคะได้ที่ IG นี้นะก็ใน IG เขาก็จะแปะลิงก์ของ LINE Shopping ไว้แล้วเนาะก็สามารถจิ้มลิงก์แล้วก็กดสั่งได้เลยซึ่งตอนนี้ก็เหมือนจะยังมีหมวกกับเสื้อคอปของคอลเลคชัน Not So Basic เหลืออยู่นะคะก็ลองไปกดสั่งกันได้นะแล้วก็รับชมรายละเอียดได้ใน IG เลยนะคะของ Valence นะคะแล้วก็เรื่องจากนี้เราก็มีสั่งกระเป๋าของน้องไว้ด้วยเนาะกระเป๋าไปเลยนะคะก็เดี๋ยวถ้าได้มาเดี๋ยวจะมารีวิวอย่างละเอียดให้ดูแน่นอนนะคะทุกคนวันนี้ก็ประมาณนี้นะก็ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง Jazz Fan นะคะตรงนี้ได้นะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายนะเจอกันนะสุดท้ายฝากเรียกเชิญละคะคุณหมอน้ำชานะคะเดบิวต์ซิสเตอร์แอปไลน์ให้ในเวลาของเราด้วยนะคะบ๊ายบาย